สวัสดีครับเพื่อนๆปาเมงครับกลับมาพบกับเรื่องราวของกาแฟกันอีกแล้วนะครับวันนี้รีวิวนะครับเจ้าตัวบทตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อเหมือนไปโกรธใครมานะครับแบรนด์นี้นะครับชื่อแบรนด์โมโหนะครับ MOHO นะครับโมโหซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเหมาะกับใครนะเหมาะกับผู้ดื่มกาแฟเริ่มต้นนะครับราคาเขาไม่แพงนะครับที่ปาล์มได้มาก็คือ 1,690 บาทนะครับใช้ได้สำหรับดริปก็ได้เนาะเอสเปรสโซ่ก็ได้นะครับไฮไลท์ของเขาจริงๆนะครับที่ปาล์มชอบเขามากๆเลยคือบดเอสเปรสโซ่เร็วมากๆเดี๋ยวเรามาลองอันบ็อกซ์ดูนะครับว่าเจ้าตัวโมโหไกรเดอร์ตัวนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันบ็อกซ์กันก่อนนะครับ 1,690 บาทนะครับก็คือจะเป็นกล่องนะครับเจ้าตัวไกรเดอร์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทำความสะอาดหรือที่ปัดผงนะครับทำความสะอาดนะครับที่เขาแถมมาให้แถมมาแค่2ตัวนะอันนี้เก็บแล้วนะเจ้าตัวกล่องนะครับหรือรูปทรงเนี่ยก็จะเป็นแบบบ็อกซ์สี่เหลี่ยมแบบนี้เลยดำๆไม่มีโลโก้อะไรเลยนะครับเมื่อเราเปิดกล่องขึ้นมานะครับกล่องดูดเหมือนแบบกำลังเปิด iPhone แล้วก็มีอุปกรณ์นะครับคู่มือนี่แหละนะครับคู่มือเขาก็จะบอกว่าโปรดักต์ของเขามีส่วนประกอบเป็นอะไรบ้างอะไรเป็นสตีลอะไรเป็นอลูมิเนียมอะไรเป็นสปริงเขาก็จะบอกหมดทุกอย่างเลยอะไรเป็นไม้เขาก็จะบอกหมดนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ยี่ห้อของเขาเนี่ยโมโหนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นคู่มือบางๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีอะไรมากมายกว่านี้แล้วนะครับแนะนำเลยว่าหมุนไปทางด้านไหนคือละเอียดหมุนไปทางด้านไหนคือหยาบนะครับเขาก็จะแนะนำมาให้นะครับซึ่งคลิกของเขานะครับเขาก็จะแนะนำนะครับว่าเอสเปรสโซ่นะครับอยู่ที่ 3-5 คลิกนะมอคคาพอต 6-9 คลิกนะครับกาแฟดริปนะครับ 9-12 ส่วนตัวสุดท้ายเป็นเฟรนช์เพจนะครับก็จะอยู่ที่ 15-20 คลิกนะครับนี่คือคู่มือที่อ่านง่ายมากๆนะครับก็ตามนี้มี2ใบถ้วนนะถัดมานะครับเราอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่านะครับเปิดปุ๊บนะครับอุปกรณ์ก็จะมีอยู่แค่นี้เลยนะครับเจ้าตัวด้ามจับนะครับ1อันนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะตรงนี้เป็นไม้นะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นแบบสแตนเลสนะครับแข็งแรงดูแข็งแรงนะครับสำหรับ 1,690 บาทด้ามจับคุ้นๆมั้ยครับมันก็ไม่เน้นเตะเป๊ะสายใกล้เคียงกันเป๊ะเลยนะครับจับแล้วรู้สึกแบบเอ้ยเหมือนจับคอมบินเต้นะแต่ว่าการเก็บงานเนี่ยอาจจะมีกระด้างมีแบบไม่ได้เคลือบไม้ก็ถัดมานะครับก็จะเป็นเจ้าตัวบอดี้และนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับให้ดูเลยชัดๆไปเลยนะครับเจ้าตัวโมโหนะด้านในนะครับเป็นเฟืองบดที่เป็นโลหะนะครับด้านในนะครับมียางจับแถมมาให้ด้วยนะตรงนี้นะครับถ้าไม่มียางจับตัวนี้พอเราบดเนี่ยจะไม่กระชับมืออาจจะลื่นได้นะครับปาล์มถอดให้ดูทีละชิ้นไปเลยแล้วกันนะโมโหไกรเดอร์เนี่ยใส่อ่ะ20กรัมเนี่ยสบายนะครับใครใช้แฟลร์นะ18กรัมใส่ได้นะครับดริป15กรัมใส่ได้หมดแม็กซ์ก็คือปาล์มว่าน่าจะประมาณ20กรัมนะครับกำลังแน่นๆพอดีละด้านในส่วนที่เพื่อนๆชอบคอนเซิร์นนะที่เป็น new entry ว่าคลิกนะจะแตกหรือเปล่านะครับคลิกของเจ้าตัวนี้เป็นโลหะเลยนะไม่แตกแน่นอนนะครับแต่ว่าอาจจะมีแบบรู้สึกแบบคมๆนิดนึงแต่ก็ให้อภัยกันได้นะในราคาเท่านี้นะครับอาจจะเก็บงานไม่ได้เรียบร้อยขนาดนั้นถัดไปให้ดูอีกอันนึงแล้วกันก็คือไปดูไส้ในของเขาเลยที่เป็นเจ้าตัวเฟืองบดหน้าตาเป็นยังไงนะครับคลิกของเขาก็จะมีเสียงที่ปั๊มหมุนเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เสียงแน่นๆนะครับแล้วก็เฟืองของเขานะมีสปริงนะครับมีแหวนรองนะครับเฟืองของเขาหน้าตาแบบนี้เลยครับเห็นป่ะเอ่ยเนี่ยเฟืองของเขาหน้าตาแบบนี้เลยเป็นรูปปกแฉกนะถามว่าสาระสำคัญนะว่าเฟืองใหญ่เฟืองเล็กมีผลไหมต่อการที่เราบดก็มีส่วนนะแต่ว่าการที่สำคัญที่สุดก็คือการดีไซน์ของเขามากกว่านะครับเขาดีไซน์มาดีเนี่ยจะทำให้การบดเอสเปรสโซ่เนี่ยเร็วมากแล้วก็การบดดริปเนี่ยเร็วมากนะครับตัวนี้ปั๊มต้องยอมรับเลยในราคาเขานี้เป็นราคาที่คุ้มคุณค่ามากๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นคลิกนะเพื่อนๆเห็นไหมครับในคลิกของเขาเนี่ยก็จะมีสลักเบอร์ไว้ให้ด้วยนะครับซึ่งพอเวลาหมุนเอาจริงๆก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะปั๊มลองไดเรกไปถามเขาแล้วนะครับเขาก็แบบเหมือนตอบมาว่าให้เราเนี่ยไปนับเอานับคลิกเหมือนคอมบิเนเต้แหละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แค่นั้นก็พอนะครับ
0คลิก0คลิกอะไรเหมือนคอมเมนเต้เหมือนทามอเหมือนทุกอย่างนะครับภายในเนาะก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นเฟืองที่เป็นสตีลนะครับเป็นโลหะนะก็ไม่ต้องกลัวแตกเหมือนเซรามิกนะครับจริงๆสาระสำคัญของเจ้าตัวโมโหเนี่ยไฮไลท์ของเขาอยู่ที่การบดเอสเปรสโซที่เร็วมากๆในตัวบดเอสเปรสโซตัวเดียวที่อยู่ใน New Entry แล้วบดได้เร็วนะครับแล้วก็ทำแฟลตได้นะครับก็จะมีเจ้าตัวนี้ที่ปั๊มรู้สึกแฮปปี้แล้วก็อยากจะแนะนำนะครับคนที่ซื้อแฟลตมาใหม่ๆแล้วก็ไม่อยากลงทุนแบบ Grinder หรือว่าเจ้าตัวมือบดที่มีราคาสูงมากๆ 7,000 8,000 9,000 10,000 ยังไม่ได้อยากจะกระโดดไปอย่างนั้นก็แนะนำโมโหใช้ได้เลยสำหรับเอสเปรสโซนะครับเดี๋ยวไปบดให้ดูกันดีกว่านะว่าไซซิ่งเป็นยังไงสำหรับดริปแล้วก็สำหรับเอสเปรสโซนะครับขอประกอบกันนะในส่วนของการประกอบเนี่ยใครที่เคยใช้นะครับยี่ห้ออื่นๆแล้วจะเปลี่ยนใจมาใช้โมโหก็ได้นะการประกอบเนี่ยเหมือนเดิมแทบจะทุกอย่างเลยนะครับแค่ใส่แหวนลองใส่เฟืองนะครับแล้วก็หมุนเอาไม่ยากเลยสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่อะครับก็จริงๆก็ทำไปเถอะมันไม่พังง่ายๆหรอกของแค่นี้ขออย่างเดียวอุปกรณ์อย่าหายนะครับแล้วก็เล็งดีๆว่าถอดอะไรมาก่อนถอดอะไรหลังก็เรียงแล้วจัดวางให้เป็นซีเควนซ์บนโต๊ะของคุณนี่แหละนะครับมันก็ง่ายๆแค่นั้นเองนะครับสำหรับโมโหนะครับก็จะมีจุดติจริงๆแบบติเลยอ่ะคือในตัวของเจ้าตัวปิดฝาเนี่ยมือบดเนี่ยมันเหมือนไม่ดูดอ่ะแล้วมันหลุดง่ายมากๆนะครับเนี่ยหลุดง่ายเกินไปอ่ะเราไปเริ่มกันก่อนแล้วกันในการบดดริปนะครับบดดริปเนี่ยเขาบอกว่าใช้9ถึง12นะแต่ว่ารสชาติที่ปามชอบมากๆสำหรับโมโหเนี่ยแนะนำเป็น10แล้วกันนะครับ6 7 89 10นะครับการใส่นะครับเจ้าตัวโถรองก็หมุนเอานะครับหมุนง่ายๆแบบนี้แหละใครเคยใช้ทำมอ42นะครับปามบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้นะครับเป็นการบดนะครับที่ความเร็วไม่แพ้กันเลยสำหรับดิฟนะส่วนเพื่อนๆจะมีคำถามชอบถามมาว่าบดแล้วผงเยอะหรือเปล่าบดอะไรอย่างเงี้ยปั๊มคิดว่าในราคา 1,000 กว่าบาทหรือว่าเป็น New Entry อ่ะเราอาจจะต้องรับสภาพความเป็นผงของกาแฟบ้างนะส่วนใครเนี่ยไม่อยากให้มีผงในส่วนของพันกว่าบาทเนี่ยก็แนะนำเนาะไปซื้อไอ้ตัวกองผงอ่ะที่ปั๊มเคยรีวิวเอาไว้นะครับก็ไปซื้อได้อยากจะซื้อจริงๆก็เดี๋ยวพูดลิงก์ไว้อยู่ด้านล่างแล้วกันนะครับนะครับปั๊มใช้เมล็ดนะครับประมาณ5กรัมสำหรับการบด10คลิกนะครับจริงๆบดหลอดไซส์ที่เป็นแบบ16กรัม18กรัมเนี่ยเขาจะจบแบบไม่เกิน40วิ30วิประมาณนี้นะครับในระหว่างบดนะครับเราจะรู้สึกได้เลยว่ากลิ่นหอมมันตีขึ้นมานะครับหอมจริงๆนะไปดูผงกันนะครับว่าผงเป็นอย่างไรนะหน้าตาประมาณนี้เลยนะนี่สำหรับ10คลิกนะครับที่ปั๊มรสชาติที่ปั๊มชอบนะประมาณนี้ไม่ขี้เหร่แหละพูดเลยกลิ่นไม่ขี้เหร่ไซส์นะครับตัดเข้ามามีความสม่ำเสมอนะครับแล้วก็แบบซึ่งอาจจะใส่ตาดีไม่ดีไม่รู้แหละแต่ว่าความแฮปปี้ละกับราคานี้นะครับแล้วก็การบดที่รวดเร็วนะครับถัดมาดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นตัวไฮไลท์แหละที่ปาล์มรู้สึกนะครับปาล์มชอบเจ้าตัวโมเพราะว่ากดแฟร์ได้นะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ1นาทีกว่าๆเนี่ยเสร็จแล้วปามเอามาเทสให้เพื่อนๆดูด้วยว่าแบบปามบดประมาณกี่นาทีแล้วก็ปามก็จะใช้เมล็ดกาแฟแบบนี้เลยชุดใหญ่เลย18กรัมแล้วเดี๋ยวบดแล้วก็ไปดูกันด้วยกันนะครับแกล้นะครับใช้ประมาณ4คลิกนะก็นับไป1 2 3 4แค่นั้นนะครับขั้วกลางหรือขั้วกลางบวกนะครับสำหรับแฟร์เนี่ยใช้4คลิกส่วนขั้วอ่อนใช้3คลิกนะก็ยังคอปเปอร์อยู่อ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับจับเวลาด้วยนะครับแบตไซส์18กรัมไปเลยนะครับปั๊มเทเลยนะ18กรัมนะครับมันก็จะแน่นๆแบบนี้แหละนะครับหมุนเลยเดี๋ยวจะหมุนด้วยกันนะครับจับเวลาด้วยนะครับไปหนึ่งนาทีพอดีนะครับก็จะหมดแล้วนะครับให้ดูเลยนะครับประมาณหนึ่งนาที
นะครับเห็นไหมกดเอสเปรสโซ่นะครับแค่นี้จริงๆแฮปปี้แล้วนะ 1,690 แฮปปี้แล้วใครที่ใช้แฟร์อยู่ใครใช้ C2 อยู่ก็เปลี่ยนก็ได้นะถ้ายังไม่อยากกระโดดไปแบบพวกไฮเอ็นก็คิดดูสภาพแล้วกันถ้าสมมุติว่าเราต้องบดเอสเปรสโซ่สัก3แก้วใช้เวลา5นาทีในการบดเนี่ยคำว่าไม่แฮปปี้แต่ว่าถ้าแบบนาทีเดียวแล้วบดเสร็จ1แก้วเนี่ยไปซื้ออะแบรนด์เขานะครับไม่ได้จ้างด้วยนะก็ซื้อมารีวิวเองนะครับขอส่วนลดเขาไม่ลดด้วยแต่ว่าก็อยากแนะนำแหละนะครับเพราะว่าก็มันดีจริงๆก็อยากแนะนำแต่ตินิดเดียวอันเนี้ยเนี้ยควรไปปรับปรุงนะมันชอบหลุดมือนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูไซส์กันหน่อยนะครับว่าหน้าตานะมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับดูกันออกมาจะแนวๆเป็นแบบผงแป้งที่แบบเราเอาไปสกัดได้เลยอ่ะไซส์เขาแบบโอเคเลยนะสำหรับผงแป้งนะจริงๆเดี๋ยวปามอินเสิร์ตให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าปามใช้เนี่ยคลิปก่อนหน้านี้นะครับปามใช้โมโหนี่แหละในการบดนะเจ้าตัวช็อกโกเลฟนะครับที่เป็นกาแฟรสชาติช็อกโกแลตเนาะก็ใช้ไอ้เจ้าตัวโมโหนี่แหละใครอยากจะไปดูนะว่ามันกดได้จริงหรือเปล่าก็เดี๋ยวปามวางการ์ดเอาไว้ตรงนี้นะก็ลองไปกดดูแล้วกันนะครับมันต้องอยู่ฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ก็ลองไปกดดูนะนะครับง่ายๆแบบนี้เลยสิ่งที่อยากจะไฮไลท์ก็มีแค่นี้แหละนะครับส่วนใครนะครับที่ชอบในการรีวิวนะเจ้าตัวอุปกรณ์หรือว่ามีดีกว่านี้อีกนะครับแล้วก็ราคาดีกว่านี้อีกก็แนะนำบัมได้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวที่บดสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้บัมด้วยนะครับกดไลค์นะครับช่วยกด Subscribe นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับกับเรื่องราวของกาแฟในตอนถัดไปเป็นอะไรตามไปดูกันนะบ๊ายบาย